วันค่ะมีลูกค้าทักเข้ามาปรึกษาค่ะว่าเขาไปขายรถกับพี่เต็นท์นึงมาเขาบอกว่าพี่เต็นท์อะค่ะขอถือสัญญา2เดือนมันคืออะไรอะคะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาลูกค้ามาขายรถกรณีติดไฟแนนซ์เนี่ยเต็นท์เนี่ยพอซื้อเสร็จเนี่ยมันต้องปิดภายในวันนั้นเลยแต่กรณีที่เขาบอกว่าขอถือสัญญาอีกประมาณ2เดือนหมายความว่าเขายังไม่ปิดณวันนั้นที่ซื้อเขาจะปิดภายใน2เดือนหลังจากที่ปล่อยรถเขาซึ่งลูกค้าต้องปล่อยรถก่อนนะแต่ตัวสัญญาเช่าซื้อลูกค้ายังเป็นหนี้ไฟแนนซ์อยู่นะแต่รถให้เต็นท์ไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วอย่างนี้มันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะโคตรเสี่ยงเลยว่ะสมมตินะให้รถไปเรียบร้อยแล้วบอกจะปิดภายใน2เดือน2เดือนนะเต็นท์ต้องผ่อนไปก่อน1เดือนอีกเดือนนึงปิดให้คือตามโปรเซสนะแล้วถ้าเดือนแรกเต็นท์ไม่ผ่อนนะก็เท่ากับเราเสียรถฟรียังไม่ถึงกับเสียรถฟรีกรณีที่เดือนแรกไม่ผ่อนเพราะตามสัญญายังไม่ครบ2เดือนใช่ป่ะไม่ผ่อนเนี่ยลูกค้าจะเสียเครดิตคือจะกลายเป็นผ่อนไม่ตรงละแล้วถ้าถึง2เดือนไม่ผ่อนตรงนั้นลูกค้าจะเพิ่งรู้ว่าอ้าวเฮ้ยยังไม่ปิดไฟแนนซ์เพราะว่าไฟแนนซ์จะเริ่มโทรทวงหนี้ถึงตรงนั้นน่ะจะเริ่มกังวลแล้วแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเกิดมาตามที่เต็นท์แล้วรถหายไปอ่ะมันโคตรเสี่ยงเลยนะและที่แย่ที่สุดคือถ้าครบ2เดือนแล้วมาตามปรากฏว่ารถหายไปแล้วมาที่เต็นท์ไม่อยู่แล้วอันนี้คือซวยเลยนะเงินก็ไม่ได้หรือเงินได้นิดหน่อยแล้วรถหายไปเลยแล้วลูกค้าที่เขาเอารถมาให้คือทำไมเขาถึงต้องมาทำแบบนี้ทั้งที่แบบว่าสัญญาก็ไม่มีจริงๆคำถามดีส่วนใหญ่แล้วว่าเต็นท์จะให้ราคาสูงมากกว่าปกติสมมตินะรถคันนี้ซื้อกันที่ 500,000 แต่ลูกค้าบอกอยากได้ 500,000 เต็นท์แบบเนี้ยเขาจะสู้ที่ราคา 500,000 เลยพอ 500,000 ปุ๊บเนี่ยไปเช็คไฟแนนซ์เนี่ยสมมติว่าลูกค้าติด 500,000 พอดีเขาบอกงั้นจ่ายส่วนต่างให้ลูกค้าไป 50,000 อีก 500,000 น่ะขอถือสัญญาไว้2เดือนแล้วสัญญาว่าจะปิดกลายเป็นว่าลูกค้าได้ราคาที่อยากได้ไงราคามันสูงกว่าปกติส่วนเต็นท์น่ะถ้าเป็นทริคจริงๆนะก็คือลงทุนน้อยเขาลงทุนแค่ 50,000 สมมติเฉยๆนะไปขายได้ที่ 600,000 เท่ากับเต็นท์ลงทุน 50,000 กับอะไร 50,000 อันนี้คือสิ่งที่ทําให้จูงใจลูกค้าแต่มันก็ต้องหาเต็นท์ที่ไว้ใจได้มั้ยคะบอสคืออย่างที่บอกเลยอันนี้พี่ว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากทําจริงๆอ่ะก็ต้องหาเต็นท์ที่ไว้ใจจริงๆอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนกันญาติกันหรือมีเรฟเฟอเรนซ์มาหรือเป็นเต็นท์แบบใหญ่มากๆที่น่าเชื่อถือเค้าเปิดมานานอะไรเงี้ยเราไปคุยสัญญาให้เค้าชัดเจนแล้วก็ระบุสัญญาด้านท้ายชัดเจนแบบนี้พี่ว่ามันก็มีโอกาสทําได้นะแต่ก็ต้องไปคุมความเสี่ยงตรงนั้นเอาเองการที่เรามีถือสัญญาแบบนี้มั้ยคะบอสไม่มีเลยค่ะคือของเราเนี่ยถ้าลูกค้ามาขายรถแล้วติดไฟแนนซ์เราปิดให้ภายในวันเลยไปธนาคารบ้างหรือบางทีก็จ่ายออนไลน์ได้เลยแล้วลูกค้าสามารถโทรคอนเฟิร์มกับไฟแนนซ์ได้เลยว่าปิดสัญญาหรือยังก็เพื่อความสบายใจทั้ง2ฝ่ายพี่ว่าแบบนี้เคลียร์กว่าเยอะใครอยากขายรถนะคะตอนนี้เรามี2สาขาที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสาขาใหม่ที่สมุทรปราการแล้วก็อีกสาขานึงนะคะอยู่ชลบุรีใครสนใจติดต่อได้ที่ออกเลดออโต้